สวัสดีครับอยู่กับผมเนมมอนอออนในช่อง My Name Is นะครับก่อนจะไปติดตามรายละเอียดในคลิปนี้นะครับผมรบกวนทุกท่านกดติดตามช่องหรือว่ากดไลค์กดปุ่มแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก็เผื่อมีข่าวอะไรทุกท่านจะได้ไม่พลาดนะครับทุกคนยังจำพี่แหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกันได้ไหมครับพี่แหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นเนี่ยเคยชิงแชมป์โลกครับแล้วก็ได้แชมป์โลกมาก่อนที่จะเสียเข็มขัดแชมป์โลกไปนะครับเป็นแชมป์โลกสภามวยโลกนะครับแพ้ให้กับทางด้านของฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้าตั้งแต่เดือนเมษายนเมื่อ2ปีก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสกลับไปชิงแชมป์เข็มขัดกลับมาเลยนะครับก็เสียเข็มขัดทั้งสภามวยโลก WBC แล้วก็เข็มขัดของโดริงในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทไปด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่13มีนาคมครับที่ Workpoint Studio นะครับก็มีการแข่งขันศึก WP Boxing ครับคู่เอกเนี่ยเป็นไฟอุ่นเครื่องครับของพี่แหลมนะครับเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์สภามวยโลก WBC รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทนะครับ115ปอนด์2สมัยวัย34ปีพบกับทางด้านของขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงครับอดีตแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA แล้วก็แชมป์ประเทศไทยในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทคนปัจจุบันในวัย38ปีแล้วนะครับพี่แหลมเนี่ยอ่อนกว่า4ปีนะครับแมตช์นี้เนี่ยจัดขึ้นมาครับเพื่อเทียบฟอร์มก่อนที่พี่แหลมศรีสะเกษครับจะไปชิงเข็มขัดแชมป์โลก WBC สมัยที่3ก็จะรอพบผู้ชนะระหว่างวอนฟรานซิสโกเอสตาด้ากับโรมันกอนซาเลสที่จะขึ้นชกที่สหรัฐในวันนี้นะครับวันที่14มีนาคมซึ่งไฟที่อุ่นเครื่องกับขวัญไทยเนี่ยเป็นอุ่นเครื่องไฟที่3แล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แหลมอุ่นเครื่องมาแล้วนะครับก็เคยอุ่นเครื่องกับทางด้านของอำนาจรื่นเริงด้วยนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องกับนักชกจากฟิลิปปินส์ก็ชนะมาทั้ง2ไฟนั่นแหละครับแต่ว่าไฟเนี่ยเป็นไฟที่3แล้วหลังจากที่เสียมขัดแชมป์โลกไปนะครับก็พี่แหลมเนี่ยก็ประกาศศักยภาพไปทั่วโลกนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยที่ถ่ายทอดสดนอกจากถ่ายที่เมืองไทยแล้วยังถ่ายไปกว่า200ประเทศโดยมีดาโซนครับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แล้วก็ปล่อยสัญญาณนี้ออกไปนะครับก็เปิดฉากลุยตั้งแต่ยกแรกเลยครับใส่หมัดไม่ยั้งนะครับจนถึงยกที่3ครับทางขวัญไทยเนี่ยโดนหมัดเข้าลำตัวหนักๆครับจนสุดนะครับแล้วก็กรรมการเนี่ยต้องมานับ8ก่อนจะลุกมาสู้ต่อครับแต่ว่าดีที่หมดยกไปก่อนนะครับจนถึงยกที่4ครับทางขวัญไทยเนี่ยเปิดตาซ้ายบวมนะครับหลังระฆังเนี่ยมีการให้สัญญาณออกมาแต่ว่าขวัญไทยเนี่ยไม่ออกมาจากมุมแล้วนะครับในยกที่4ก็ขอยอมแพ้ไปไม่ออกมาสู้ต่อครับทำให้ศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นชนะ TKO ขวัญไทยไปได้ครับในยกที่4นี้เองนะครับจบไฟนี้เนี่ยศรีสะเกษครับมีสถิติชนะเพิ่มเป็น50ไฟน็อก43ไฟแพ้5เสมอ1นะครับก็หลังชกเสร็จเนี่ยพี่แหลมนะครับก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเร่งให้ชนะน็อกนะครับแต่ว่าการชกเนี่ยจบเร็วเกินคาดไฟต่อไปก็รอพบผู้ชนะระหว่างเอสตาด้ากับโรมันกอนซาเลสครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่แหลมก็บอกว่าอยากเจอกับเอสตาด้ามากกว่าโรมันเนี่ยพี่แหลมไปล้มแชมป์มานะครับไปเอาเข็มขัดมาจากโรมันกอนซาเลสแต่ว่าทางด้านของเอสตาด้าเนี่ยพี่แหลมเนี่ยแพ้มานะครับก็คือชนะมาครั้งหนึ่งในการป้องกันตำแหน่งแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งแพ้นะครับก็เสียเข็มขัดแชมป์ไปนะครับในเดือนเมษายนปี2019อย่างที่ผมเรียนไปนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยไฟต์ต่อไปที่พี่แหลมจะชกนะครับไม่ว่าจะเจอเอสตาด้าหรือว่าโรมันกอนซาเลสผู้ชนะของ2คนนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นกลางปีนี้นะครับราวๆเดือนมิถุนาหรือกรกฎาคมนะครับเพราะว่าทาง WBC เองเนี่ยไม่ต้องการให้ไฟของพี่แหลมที่จะชกกับใครสักคนเนี่ยเลยไปจนถึงเดือนกันยาครับไม่อยากให้เกินไปจากนั้นนะครับซึ่งพี่แหลมมีโอกาสที่จะกลับมาสร้างชื่อได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่อาจจะช่วงนี้อาจจะเงียบเงียบไปสักหน่อยนะครับถ้าหากไปคว้าตำแหน่งแชมป์โลกกลับคืนไปได้ครับ WBC นะครับที่พี่แหลมจะได้ชิงในช่วงกลางปีนี้นะครับทั้งหมดก็คือครอบจักรวาลกีฬาวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ